ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะบุ๊กจะพามาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งบริหารในส่วนของแขนให้เฟิร์มกระชับไม่หย่อนถอยกันค่ะโดยคลิปนี้นะคะใช้เวลาเพียงแค่20นาทีแต่บอกเลยว่าเหนื่อยและเมื่อยมากๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยสู้ๆค่ะก่อนเริ่มออกกำลังกายนะคะเรามาวอร์มอัพกันก่อนเลยค่ะเพื่อทำให้กล้ามเนื้อข้อต่อเนี่ยพร้อมสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้เนาะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บด้วยท่าแรกนะคะเราจะหมุนแขนไปด้านหน้าแบบนี้นะคะทำพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคนต่อไปสลับหมุนไปด้านหลังค่ะต่อไปวาดแขนเข้าออกแบบนี้เลยนะคะหุบเข้าและออกท่านี้นะคะจะวอร์มในส่วนของหน้าอกเนาะถ้าต่อไปนะคะเหยียดแขนตรงให้ขนานกับพื้นนะคะแล้วก็หมุนไปด้านข้างแบบนี้นะคะเหมือนเรากำลังวาดวงกลมเล็กๆไปด้านข้างแบบนี้เลยต่อไปนะคะเหวี่ยงแขนขึ้นสูงด้านหน้าแบบนี้เลยเหยียดแขนตรงเนาะท่าต่อไปนะคะท่าสุดท้ายแล้วนะคะพยายามแทงศอกไปด้านหลังแบบนี้เลยนะคะนี่จะรู้สึกว่าสะบักของเราเนี่ยบีบเข้าหากันเนาะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวด้วยนะคะตอนวอร์มอีกนิดเดียวโอเคครบแล้วค่ะเก่งมากค่ะทุกคนอ่ะหยิบดัมเบลขึ้นมาเลย1คู่หรือจะเป็นขวดน้ำก็ได้นะคะเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยท่าแรกเป็นท่าไบเซ็ปเคิร์ลค่ะเราจะพยายามให้แขนเนี่ยชิดกับลำตัวให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็งอศอกยกดัมเบลขึ้นตรงๆแบบนี้นะคะให้ถึงประมาณหน้าอกของเราและวาดลงแบบนี้เลยนะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวนะคะเราจะได้ในส่วนของต้นแขนหรือว่าหน้าแขนด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะบีบศอกนะคะให้ชิดกับตัวไว้ตลอดค่ะวาดลงดันขึ้นแบบนี้นะคะเก่งมากค่ะอีกนิดเดียวต่อไปนะคะเราจะค้างข้างซ้ายไว้แบบนี้นะคะและก็ขยับแค่ข้างขวาค่ะเป็นการเสริมเทคนิคทำให้เหนื่อยมากขึ้นโดยใช้เวลาที่น้อยลงแต่รับรองค่ะว่าทำจบคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆเมื่อยแขนแน่นอนกล้ามขึ้นไวกระชับขึ้นได้ง่ายๆเลยข้างซ้ายแล้วก็ถือดัมเบลเกรงต้นแขนไว้นะคะส่วนข้างขวาเนี่ยแล้วก็ทำท่าไบเซ็ปเคิร์ลแบบนี้เลยนะคะงอศอกยกดัมเบลขึ้นและวาดลงนะคะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวให้ตรงอยู่ตลอดเวลาด้วยสู้ๆค่ะทุกคนอีกนิดเดียวโอเคสลับทำอีกข้างค่ะเกรงข้างขวาค้างไว้นะคะแล้วก็ทำท่าไบเซ็ปเคิร์ลที่ข้างซ้ายแทนจะเห็นว่ามือข้างขวาเนี่ยก็ถือดัมเบลนะคะให้ขนานกับพื้นแบบนี้เลยนะคะให้ต้นแขนเนี่ยอยู่ชิดลำตัวตลอดเวลาทั้งสองข้างเลยเนาะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนสู้ๆ5 4 3 2 1ครบแล้วนะคะพักก่อนนะคะพักก่อน20วินาทีค่ะหมุนแขนแบบนี้ยืดเหยียดแขนจะได้รู้สึกสบายขึ้นพร้อมที่จะทำท่าต่อไปค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าฟอนเลสค่ะเราจะถือดัมเบลแบบนี้งอศอกเล็กน้อยและเหยียดดัมเบลขึ้นตรงไปด้านหน้าแบบนี้เลยค่ะทุกคนจังหวะที่เราเหยียดขึ้นตรงเนี่ยดัมเบลเนี่ยจะอยู่ขนานกับพื้นแบบนี้พอดีนะคะและวาดลงค่ะท่านี้เนี่ยจะได้หัวไหล่ด้านหน้านะคะทุกคน
ไปค่ะทำพร้อมๆกันนะคะยกขึ้นและลงค่ะจังหวะยกลงหายใจเข้าจังหวะยกขึ้นปล่อยลมหายใจออกอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดนะคะเดี๋ยวจะเหนื่อยกว่าปกติเนาะโอเคมาต่อไปทำทีละข้างแทนเราจะยกข้างซ้ายก่อนนะคะโดยข้างขวาเนี่ยถือนิ่งๆเลยใช้แรงนะคะจับหน้าแขนจับต้นแขนจับหัวไหล่ของเราเนี่ยยกดัมเบลขึ้นมานะคะพยายามยกแบบไม่เหวี่ยงตัวนะคะถ้าใครรู้สึกว่าทำแล้วตัวเหวี่ยงมากยกไม่ไหวให้เปลี่ยนน้ำหนักนะคะใช้น้ำหนักที่น้อยลงเนาะโอเคค่ะสลับมาทำอีกข้างนึงนะคะข้างขวาค่ะยกขึ้นตรงๆดีมากหายใจเข้ายกขึ้นหายใจออกนะคะแบบนี้เลยค่อยๆทำช้าๆนะคะไม่ต้องรีบเพราะการเล่นเวทเนี่ยยิ่งทำช้ายิ่งโฟกัสได้ดีค่ะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนอีก20วิสู้ๆค่ะเดี๋ยวเราจะได้พักแล้วเนาะยกขึ้นและลงแบบนี้เลยห้าสี่สามสองหนึ่งโอเคครบแล้วเก่งมากค่ะพักก่อนนะคะนี่เราจะหมุนแขนแบบนี้วางดัมเบลไว้ก่อนเลยก็ได้นะคะจะได้ไม่เมื่อยเนาะระหว่างท่านี้ก็พยายามยืดเหยียดแขนแบบนี้จะช่วยให้เมื่อยน้อยลงได้ค่ะโอเคท่าต่อไปนะคะเป็นท่าแฮมเมอร์เคิร์ลค่ะเราจะจับดัมเบลตั้งแบบนี้แล้วก็เอาศอกเนี่ยพยายามชิดลำตัวแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้เลยค่ะยกขึ้นตรงๆแบบนี้เลยนะแค่นี้เนี่ยก็จะรู้สึกบริเวณต้นแขนมากๆเลยค่อยๆทำนะคะโฟกัสที่ต้นแขนไว้เกรงหน้าท้องเกรงลำตัวให้ตรงนะคะอย่าเหวี่ยงหลังเนี่ยใช้แรงจากหลังเหวี่ยงเนาะอย่างที่เห็นว่าบุ๊กเนี่ยพยายามทำตัวตรงตลอดเลยหายใจเข้านะคะจังหวะยกขึ้นหายใจออกไปนะคะเป็นท่าแฮมเมอร์เคิร์ลโฮลค้างไว้ข้างซ้ายนะคะส่วนข้างขวาเนี่ยเราก็จะยกขึ้นลงแบบนี้เลยนะคะยกขึ้นลงข้างซ้ายก็เกรงค้างไว้เลยต้นแขนชิดลำตัวไว้ตลอดเนาะฮึบฮึบสู้ๆค่ะอีก10ปีรู้ค่ะว่าเมื่อยพอบุ๊กก็เมื่อยเหมือนกันนะนี่ตอนนี้อึ๊บเก่งมากอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต่อไปนะคะมาทำข้างซ้ายบ้างค่ะข้างขวาเนี่ยเราก็จะเก่งค้างไว้นะคะแล้วก็จะยกข้างซ้ายแทนดีมากหายใจเข้าหายใจออกนะคะสู้ๆทุกคนอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกเบ่งหน้าแขนไว้นะคะอีก10วิ5 4 3 2 1โอเคเก่งมากค่ะพักก่อนวางดัมเบลเลยหายใจนะคะพยายามหมุนแขนยืดเหยียดแขนต่อไปนะคะไตรสิกคิกแบ็คค่ะให้แยกขาประมาณหัวไหล่นะคะงอเข่านะคะแล้วก็เอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้ค่ะพร้อมกับจับดัมเบลแล้วก็งอศอกแบบนี้นะคะวาดมือไปด้านหลังตรงๆแบบนี้จะรู้สึกโดนบริเวณหลังแขนมากๆเลยใครที่มีปัญหาแขนย้วยไม่กระชับหลังแขนรู้สึกว่ามันเหี่ยวเนาะแนะนำนะคะให้ทำท่านี้เลยอีกนิดเดียวค่ะทุกคนเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวไว้ด้วยนะคะ
ถ้าต่อไปไดเสพคิกแบ็กอัลเทอร์เนทนะคะเราจะทำสลับซ้ายและขวานะคะโดยเราจะวาดดัมเบลไปด้านข้างหลังแบบนี้นะคะสลับข้างซ้ายก่อน4ครั้งค่ะและสลับไปเป็นข้างขวาอีก4ครั้งค่ะดีมากค่ะทุกคนโดยที่อีกข้างนึงเนี่ยเราค้างไว้นิ่งๆอยู่กับที่นะคะและอีกข้างนึงก็ทำท่าไดเสพคิกแบ็กไปท่านี้เนี่ยได้กล้ามเนื้อหลังแขนเต็มๆเลยทุกคนสู้ๆค่ะอีกนิดเดียวโอเคครบแล้วเก่งมากทำพร้อมกันแบบนี้นะคะยกไปด้านหลังและค้างไว้1 2 3 4กลับแบบนี้เลยค่ะ1 2 3 4กลับวาดไปด้านหลัง1 2 3 4กลับท่านี้บอกเลยว่าร้าวหลังแขนมากๆเลยค่ะขนาดหนูทำเองยังรู้สึกนะคะว่ามันปวดมากๆเลยค่ะทุกคนอีกนิดเดียวค่ะฮึเก่งมากพยายามรักษาลำตัวให้ตรงมากที่สุดเหวี่ยงน้อยที่สุดเนาะใช้แรงจากหลังแขนเยอะๆในการทำนะคะครบแล้วเก่งมากค่ะทุกคนโหเหนื่อยจริงๆขนาดตัวมุกเองยังเป่าปากเลยพักก่อนนะคะวางดัมเบลเหยียดแขนยืดแขนอีกนิดเดียวค่ะทุกคนคลิปนี้เนี่ยเราเน้นใช้เวลาน้อยแต่เมื่อยมากๆเลยมาค่ะท่าต่อไปเป็นดัมเบลรีเวิร์สฟลายนะคะเซตท่าเดิมแยกขาประมาณหัวไหล่นะคะดันสะโพกไปด้านหลังเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยนะคะถือดัมเบลข้อศอกเล็กน้อยนะคะทุกคนแล้วก็วาดดัมเบลขึ้นท่านี้จะรู้สึกตรงบริเวณที่หน้าอกของเราแล้วก็ตรงบริเวณปีกหรือว่าจักรแลของเรานะคะใครที่รู้สึกว่าจักรแลปิ้นไม่สวยเนี่ยทำท่านี้ช่วยให้กระชับขึ้นได้ค่ะอีกนิดเดียวค่ะเพิ่มๆสู้ๆหายใจเข้าจังหวะที่ยกขึ้นหายใจออกดีมากค่ะโอเคท่าต่อไปเราจะทำทีละข้างนะคะด้วยการสลับไปทำข้างซ้ายก่อนยกขึ้นข้างซ้ายอย่างเดียวนะคะส่วนข้างขวาเนี่ยก็จะโฮลค้างไว้แบบนี้เลยทำทีละข้างเนาะจะได้ทั้งหัวไหล่แล้วก็ตรงจักรแลปีกคลิปปิ้นนี่ให้กระชับขึ้นค่ะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนสู้ๆหายใจเข้าหายใจออกค่ะจังหวะที่ยกขึ้นเนี่ยให้เราปล่อยลมหายใจออกนะคะอย่ากลั้นหายใจสี่สามสองหนึ่งโอเคครบแล้วมาสลับทำอีกข้างนึงค่ะยกขึ้นลงแบบนี้เลยเก่งมากค่ะค่อยๆทำนะคะไม่ต้องรีบเกรงลำตัวรักษาลำตัวให้ตรงนะคะหลังไม่ค่อมนะคะเราจะเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแบบนี้นะคะนิดเดียวค่ะทุกคนสู้ๆ4 3 2 1โอเคครบแล้วพักก่อนนะคะ20วินาทีค่ะหายใจเข้าออกนะคะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนอีกไม่กี่ท่าเนาะเราก็จะครบแล้วสำหรับคลิปนี้ต่อไปนะคะ elbow squeeze press ค่ะเราจะถือดัมเบลแบบนี้นะคะให้ต้นแขนเนี่ยตั้งฉากขนานกับพื้นแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หุบแขนเข้าและออกแบบนี้ค่ะท่านี้เนี่ยบอกเลยว่าเมื่อยมากๆเลยเข้าและออกแบบนี้นะคะจะได้ในส่วนของหัวไหล่นะคะแล้วก็ตรงส่วนของหน้าอกจากกระแลที่ปิ้นๆเนี่ยจงหายไปอีกนิดเดียวค่ะทุกคนหายใจเข้าหายใจออกหุบเข้าดีค่ะสี่สามสองหนึ่งโอเคครบแล้วนะคะสลับเป็นทำท่า overhead press ค่ะเราจะถือดัมเบลไว้ตำแหน่งเดิมแล้วก็เหยียดแขนขึ้นไปด้านบนแบบนี้เลยนี่หายใจเข้าแล้วก็เหยียดตรงหายใจออกแบบนี้นะคะท่านี้ได้หัวไหล่แล้วก็ต้นแขนเน้นๆเลยค่ะ
ตั้งใจทำค่ะทุกคนรู้ว่าตอนนี้ล้าแล้วแต่อยากให้โฟกัสก่อนนะคะโอเคอีกนิดเดียว5 4 3 2 1พร้อมแล้วค่ะท่าต่อไปนะคะเป็นท่า elbow squeeze pace แล้วก็ overhead แบบ2ท่าเมื่อกี้เนี่ยเอามารวมกันเลยเนาะตั้งแขนแบบเดิมหุบเข้ากลางออกนะคะแล้วก็เหยียดขึ้นสูงแบบนี้เลยค่ะนี่เป็นการรวม2ท่าไว้ด้วยกันนะคะบอกเลยว่าเมื่อยมากๆอีกนิดเดียวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้พักแล้วเนาะอีก10วิค่ะทุกคนสู้ๆ9 8 7 6 5 4 3 2 1ครบแล้วนะคะโอ้โหเมื่อยมากเลยนี่ขนาดมุกยังเมื่อยเลยนะคะแนะนำให้พยายามยืดเหยียดออกนะคะจะช่วยให้หายเมื่อยได้อีกนิดเดียวค่ะทุกคนอีกแค่3ท่าเราก็จะครบแล้วเนาะโอเคนะคะท่าต่อไปเป็นท่า bicep curl and front raise นะคะเราจะทำท่า bicep curl แบบนี้นะคะอย่างที่เคยทำแล้วก็รวมกับท่า front raise ไปด้านหน้าแบบนี้เลยนี่ bicep curl ก็จะได้ต้นแขนแบบนี้หมุนดัมเบลไปอีกทางและ front raise ขึ้นตรงๆแบบนี้เลยค่ะสลับกันไปเรื่อยๆนะคะเกรงลำตัวเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะตอนทำหลังไม่แอ่นตัวไม่โยกเนาะขึ้นดีbicep curl เข้าหาตัวแบบนี้และยกดัมเบลขึ้นขนานกับพื้นแบบนี้เลยเก่งมากท่าต่อไปนะคะเป็นท่า hammer curl and side raise นะคะเราจะทำ hammer curl โดยการถือดัมเบลด้านข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ยกขึ้นแบบนี้และ side raise ไปด้านข้างแบบนี้เลยดีมากค่ะยกดัมเบลขึ้นแขนชิดลำตัวไปตลอดนะคะพร้อมกับไซเรสแบบนี้นะคะท่านี้ก็จะได้ทั้งหน้าแขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยเนาะอีกนิดเดียวค่ะทุกคนอีก10วิเอาล่ะท่าสุดท้ายแล้วนะคะเป็นท่าโรแล้วก็คิกแบ็กนะคะเราจะดึงศอกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเหยียดแขนไปด้านหลังเป็นท่าไตรเซปคิกแบ็กแบบนี้เลยจะได้ทั้งหลังนะคะแล้วก็หลังแขนด้วยทำพร้อมๆกันนะคะงอเข่าเล็กน้อยเอ็นตัวไปด้านหน้านิดนึงเนาะหลังตรงไว้นะคะดันศอกขึ้นปุ๊บวาดมือไปด้านหลังนะคะมาอีกนิดเดียว5 4 3 2 1โอเคครบแล้วเก่งมากเลยค่ะทุกคนที่ทำจนจบต่อไปเดี๋ยวเรามายืดเหยียดกล้ามเนื้อกันก่อนเนาะวาดมือไปด้านข้างแล้วก็ล็อกแขนเอาไว้นะคะท่านี้จะเป็นการยืดตรงบริเวณหัวไหล่ค่ะหลังออกกำลังกายนะคะควรยืดแบบสแตติกก็คือเป็นการยืดค้างไว้นะคะซึ่งการยืดแบบนี้เนี่ยจะช่วยลดการบาดเจ็บลดการปวดกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกายได้เยอะเลยทีเดียวสลับไปทำอีกข้างนึงค่ะแนะนำนะคะให้ยืดกันด้วยนะคะทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปเนาะต่อไปนะคะยืดหลังแขนนะคะวาดมือไปด้านหลังแบบนี้ใช้อีกมือหนึ่งกดนะคะกดให้แน่นๆเลยค่ะให้รู้สึกตึงที่บริเวณหลังแขนเนาะดีมากค่ะทุกคนเราจะยืดทำไว้ท่าละ20วินาทีนะคะทำสลับอีกข้างหนึ่งด้วยข้างขวาต่อไปนะคะให้เหยียดมือไปด้านหน้านะคะแล้วก็จับมือกดอย่างนี้เลยเหมือนตอนเราเรียนนาฏศิลป์กำลังจะรำเนาะเหมือนยืดมือยืดเส้นตรงบริเวณท่อนแขนแบบนี้เลยนะคะ
ทำสลับซ้ายและขวาเลยค่ะทุกคนเก่งมากค่ะโอเคครบแล้วเก่งมากค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเวทแขนในวันนี้บอกเลยนะคะว่าเมื่อยมากๆขนาดบุ๊กทำเนี่ยยังรู้สึกเลยว่าจะไม่ไหวแต่ว่าถ้าใครที่รู้สึกว่าใช้น้ำหนัก 2.5 กิโลแบบบุ๊กเนี่ยเราเหนื่อยไปนะคะให้ปรับน้ำหนักลดลงเป็น2โล 1.5 หรือ1โลก็ได้ตามความฟิตของเราเนาะโอเคค่ะในส่วนของคลิปนี้บุ๊กขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย